ครับก็เราก็จะมาดูเรื่องของอุปกรณ์กันต่อนะครับวันนี้จะสอนเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์ที่เป็นไฟเอซีไฟแรงสูงนะครับเพราะคิดว่าเวลาเราเอาระบบสมองคนฝังตัวไปใช้ในชีวิตจริงน่าจะได้เจอนะครับเคสที่ต้องควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆไม่ใช่แค่โรบอทอย่างมอเตอร์นะครับที่เราเห็นกันไปในคราวก่อนดังนั้นผมก็จะพูดให้ฟังว่าอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นรีเลย์นะครับรีเลย์คืออะไรมีกี่ชนิดนะครับลักษณะหรือคุณสมบัติที่น่าสนใจของมันมีอะไรแล้วเอาไปควบคุมไฟบ้านอย่างไรบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะพูดถึงเรื่องเซฟตี้นะครับของไฟบ้านนิดนึงวันศุกร์หน้านะครับคนที่เรียนแบบวันศุกร์หน้าเนี่ยได้เรียนก่อนเสกวันอังคารใช่ไหมวันอังคารหมดแล้วมันจะกลับกันนะครับเดินเรียนตามคราวนี้จะมาเรียนนำแล้วมันจะเป็นแลบที่จะได้ต่อไฟบ้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอดช่วงเวลา4 ปีที่เราอยู่ในรั้ววิศวะของเรานะครับถ้าท่านมีโอกาสตายการศึกษาได้วันไหนอาจจะเป็นวันนั้นเลยโอ้โหนะครับชื่นเปใ็จนวันขึ้นนั้เยนอะเลยการพูดนนีะ้ว่าเล่นกับไฟแรงสูงนะครับมันก็เป็นเรื่องต้องอาศัยความเข้าใจความฉลาดนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยจะแถมท้ายเรื่องของเซฟตี้นะครับให้ฟังด้วยก็จะพยายามรักษาเวลาให้กระชับนะครับแล้วตอนท้ายเนี่ยอยากที่จะให้พวกเราลองทำแบบฝึกหัดด้วยกันนิดนึงจะมีการวาดวงจรโดยการใช้โปรแกรมชื่อ ECEDA นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมโคตรชอบเลยในการออกแบบวงจรนะครับไม่รู้พวกเราจะชอบออกแบบหรือเปล่าและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเริ่มคุยกันเลยนะครับต่อไฟบ้านครับหาความรู้ทั่วไปของพวกเราก่อนสาย2 เส้นคือไฟบ้านจะมีกี่เส้นครับ2 หรือ 3ถ้าดูถ้าดูเต้าเสียงมีกี่ดวงส่วนใหญ่จะมี3 ดวงมันเป็นอะไรบ้างเก้านิวตอนแล้วก็อันสุดท้ายชื่ออะไรตัวเอลใช่ไหมชื่อไลน์นะครับก็คือมันจะมีสายหลักๆเลยคือไลน์นิวตรอนแล้วก็ราวเนี่ยเพิ่งมาสมัยก่อนปั๊กมันจะมีแค่2 ดวงนะครับคือไลน์กับนิวตรอนนะราวเนี่ยเป็นเรื่องของเซฟตี้นะเดี๋ยวยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็มีทั่วไปแล้วนะครับเริ่มหาปั๊กที่มีแค่2 ดวงยากแล้วไฟกี่โวลต์ครับบ้านเราใช้กี่โวลต์220 โวลต์ถูกไหมครับประเทศอื่นมีใช้โวลต์ได้ถูกไหมมี110ถูกไหมประเทศที่ใช้110ยกตัวอย่างญี่ปุ่นอเมริกานะครับอุปกรณ์ที่ซื้อในญี่ปุ่นอเมริกาเอามาใช้บ้านเราได้ไหมก็ถ้ามีตัวแปลงได้แต่ถ้าเสียบก็ไปเฉยๆเลยนะไดเป่าผมเนี้ยนะครับซื้อจากอเมริกามานะครับเสียบบ้านเราเลยไหมนะครับเพราะว่าโวลเตจบ้านเราสูงกว่าเท่าตัวในทางกลับกันของเราเอาไปใช้ที่อเมริกาได้ไหมถ้าเป็นหลอดไฟก็อาจจะได้คุณหลอดมันก็จะดีๆนะถ้าเป็นไดเป่าผมผมว่าอาจจะเป่านานหน่อยนะครับกว่าที่จะแห้งนะครับก็เราเรียนไปแล้วว่าโวลเตจเรื่องสำคัญห้ามโอเวอร์โวลเตจนะครับไลน์กับนิวตรอนหน้าที่มันคืออะไรเหมือน VCC กับกาวในไฟกระแสตรงไหมคือไฟบ้านมันเป็นกระแสสลับถูกปะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ความจริงไงตอนที่เขาคิดค้นไฟฟ้าขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเอดิสันเนี่ยคุณคิดว่า DC หรือ AC ถูกคิดค้นก่อน DC ถูกคิดค้นก่อนเพราะมันง่ายกว่านะครับแล้วทําไมต้องถึงใช้ AC ทําให้มันยากทําไมมันมีเวลาเราส่งไฟอ่ะนะครับจากโรงไฟฟ้ามายังเมืองอะไรพวกนี้เนาะเวลาต้องเดินทางไกลๆ AC เนี่ยมันมีเสถียรภาพที่สูงกว่านะครับลอสมันน้อยกว่าก็เลยเป็นที่มาแต่จริงๆเนี่ยมันมีสตอรี่มีหนังด้วยซ้ำไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไฟ AC กับ DC เนี่ยนะเรื่องของเอดิสันสู้กับใครวะเทสลาล่ะนั่นแหละไปดูกันสนุกดีนะครับแล้วนิวยอร์กซิตี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีระบบไฟ2 ระบบทั้งไฟ DC และ AC เพิ่งจะเลิกใช้ระบบไฟ DC เมื่อสัก10 ปีที่แล้วนี่นะครับดังนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยในนิวยอร์กบางบ้านเนี่ยยังใช้ไฟ DC อยู่เลย
ไปซื้อหลอดไฟต้องซื้อหลอดไฟ DC มาใส่อะไรอย่างนี้นะครับแต่สำหรับประเทศไทยเราสตาร์ทมาก็ AC ไปแล้วนะครับไลน์ความถี่ของไฟที่ใช้เท่าไหร่ครับกี่เฮิร์ตซ์ AC เนี่ยมันขึ้นลงเท่าไหร่ถ้าประเทศไทยเราเนี่ยเราใช้50 เฮิร์ตซ์บางประเทศใช้กี่เฮิร์ตซ์ครับมันมีอีกหนึ่งอัน60 เฮิร์ตซ์นะมันมี50 กับ 60 เฮิร์ตซ์ฉะนั้นเวลาเราโดนไฟดูดนะครับเคยโดนไหมมีใครโดนไฟดูดไหมครับเวลาโดนไฟดูดเราจะรู้สึกเหมือนมันสั่นไหมจำได้ป่ะคือถ้าโดนไฟกระแสตรงดูดเนี่ยนะไม่มีอะไรตายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นไฟกระแสสลับดูดเนี่ยมันอย่างนี้เพราะมันเป็นกระแสสลับถูกไหมมัน50 เฮิร์ตซ์นะครับผมเคยโดนครั้งหนึ่งตอนเด็กๆปวดเจ็บเลยไม่สนุกนะครับลายกับพิมพ์ก็นะครับสายที่อันตรายคือเส้นไหนลายนิวตรอลหรือทั้งคู่หรือถ้ามีคนเอาปืนมาจ่อหัวคุณนะแล้วให้คุณเลือกลายนิวตรอลจับหนึ่งเส้นคุณจะเลือกจับเส้นไหนครับฮะจับเส้นไหนเราไม่ตายก็เป็นไปได้ว่าตายทั้งคู่นะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกนะครับเราก็จะไม่จับลายใช่ไหมเพราะลายเนี่ยคือเส้นที่ power มันมาใครเคยใช้ไขควงวัดไฟนะครับมันคือเส้นที่จิ้มไปแล้วไฟมันติดนั่นแหละเส้นนั่นแหละลายนะครับฉะนั้นไฟความต่างสั่นมันมารอที่นั่นละรอแค่จะวิ่งไปให้ครบวงจรที่กราวเท่านั้นแต่ถ้าเราจับเส้นที่เป็นกราวนะครับมีโอกาสรอดสูงกว่าขึ้นอยู่กับว่าความต่างสั่นระหว่างเรากับกราวนี้กับกราวนี้มันเยอะไหมแต่ไม่แนะนำให้จับอยู่ดีนะครับไม่แนะนำให้จับไม่ใช่แบบกลับบ้านเลยวันนี้อาจารย์โรเจอร์บอกจับลายจับมีเข้าหน้าไม่เป็นไรเป็นลองจับอย่าไปทำนะครับเพื่อนๆให้เป็นความรู้เฉยๆนะครับทีนี้การควบคุมไฟเราไปกันไวๆเนาะอยู่กับผมนะครับอยู่กับผมนะทุกท่านการควบคุมไฟเนี่ยสวิตช์เนี่ยผมเปิดปิดมันได้ผมตัดทั้งสองเส้นไหมทั้งลายกับนิ้วก็ว่าไม่จําเป็นถามว่าตัดทั้งสองเส้นได้ไหมตัดแปลว่ามันมีสายลายกับนิ้วก็ใช่ไหมเวลาสับสวิตช์ปุ๊บเนี่ยผมแยกสายหรือตัดสายทั้งคู่เลยเวลาผมสับผมก็เชื่อมทั้งคู่แบบนั้นก็คุมไฟได้แต่มันไม่จําเป็นเราตัดแค่เส้นเดียวก็ได้ในไดอะแกรมที่เห็นในภาพนี้อันนี้พวกเราโอเคไหมเพราะว่าขอให้มีที่ตัดที่เดียวไฟก็วิ่งครบวงจรไม่ได้แล้วถูกไหมครับคำถามผมคือให้ตัดเส้นไหนถ้าให้คุณเลือกอะสวิตช์ควรที่จะตัดสายลายหรือตัดสายนิ้วก้อยถ้าดูจากในไดอะแกรมเนี่ยเขาตัดที่สายลายถูกไหมสิ่งสำคัญคือทำไมตัดนิ้วก้อยมันไม่เวิร์กเหรอเวิร์กเหมือนกันแต่ทำไมเราไม่ตัดนิ้วก้อยก็สถานการณ์เป็นแบบนี้ครับคือถ้าเราไปตัดสายนิวตรอนแปลว่าไลน์เนี่ยวิ่งจากปลั๊กไฟไปเข้าหลอดแล้วถูกไหมแล้วก็รอที่จะกลับมาครบวงจรเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติผมเอามือไปจับขั้วของหลอดโดยไม่ได้ตั้งใจไลน์ก็จะวิ่งผ่านตัวผมครบวงจรได้ครับใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นนิวตรอนไปใช่ไหมนิวตรอนเนี่ยผ่านหลอดไฟผ่านหลอดไฟนะครับรอที่จะมาครบวงจรละลายผมบังเอิญเอามือไปจับขั้วหลอดโดยไม่ตั้งใจตายแน่นะครับอาจจะไม่ถูกไหมเพราะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าท่านต้องแตกเส้นใดเส้นหนึ่งแตกไปแตกนิดก็ดีกว่าถูกไหมแล้วเวลาสับนะครับพี่น้องจำไว้นะอย่าไปนำทำแหลกนะจะตายกับอะไรก่อนแหละนะครับตอนทำแหลกนะครับที่จะให้เอาดีเลย์ไปคุมหลอดไฟเนี่ยให้เอาดีเลย์เป็นขั้นกับสายอะไรลายนะครับขั้นสายลายใช่ไหมรักษาลายไว้ให้มันอยู่จะไกลๆอย่าเพิ่งไปผ่านโหลดโอเคนั่นคือบทเรียนที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คืออยากจะโชว์ตัวอุปกรณ์ที่ดูครับพวกเรามาละไม่เหลือทางแล้วคุณเลยติดบ้าแซวครับแซวคือถ้าเป็นสวิตช์แบบเนี้ยนะครับมันก็ได้แหละแต่ว่าเราควบคุมด้วยสมองคนไม่ได้นะต้องใช้มือเปิดปิดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กฉะนั้นถ้าเราอยากจะควบคุมด้วยสมองคนของตัวเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างที่ช่วยให้เราเปิดปิดนะครับไฟได้อุป
อุปกรณ์ที่ได้นิยมมากที่สุดก็คือรีเลย์นะครับดูรูปนี้ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าผมเล่าให้ฟังเหมือนว่ารีเลย์เนี่ยจริงๆมันก็คือ mechanical switch เหมือนกับสวิตช์ป๊อปแป๊บนี่แหละแต่ว่ามันมีแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวดูดคอนแทคให้มาชนกันนะแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือมันจะเป็นแม่เหล็กเมื่อมีกระแสผ่านอยู่นะนะครับดังนั้นพอแม่เหล็กไฟฟ้าถูกกระตุ้นให้ทำงานปั๊บเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กแล้วมันจะดูดคอนแทคปุ๊บชนกันไฟไหลผ่านได้ถ้าผมตัดไฟที่กดรวดความเป็นแม่เหล็กไม่มีละมันจะมีสปริงดึงกลับก็ไม่ครบวงจรและนี่คือหลักการของรีเลย์นะครับเป็นแมคชีนิคอลเดเวลเพราะนั้นเวลามันทำงานนะครับมันดังเราเคยได้ยินเสียงนี้ไหมครับขับรถยนต์เคยได้ยินไหมตอนไหนครับไปเดียวใช่ไหมไปเดียวบอกเพื่อนไม่เคยเปิดไปเดียวนั่นก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งที่ใช้ในเลเยอร์นะครับแต่รถรุ่นใหม่ๆทีไม่แล้วนะครับบางทีเขาเป็นสูตรสเตจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นตอนท้ายบางทีต้องสร้างเสียงจำลองขึ้นมานะบ้านใครขับเบนซ์ไปลองดูนะครับมันจะไม่ต้องแท็กต้องแท็กมันจะปิ้งปุ๊บปิ้งปุ๊บปิ้งเลยเสียงจำลองนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ดูการทำงานของรีเลย์นะผมเอาขั้วบวกขั้วลบเนี่ยไปกระตุ้นเจ้ากดลวดนะครับกดลวดคือสีขาวๆที่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยหกโวลต์เนี่ยดีซีหกโวลต์ดังนั้นพอจ่ายไฟเข้าไปที่กดลวดนี่ปุ๊บเห็นแมคชีนิคอลมันขยับไหมนะแขนมันขยับนะครับก็คือตัวสวิตช์ที่ผมว่านั่นเองโอเคก็สัญลักษณ์ของรีเลย์เป็นแบบนี้นะครับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคือฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งซ้ายใช่ไหมก็มันเขาก็พยายามวาดให้เราแล้วนะแม่เหล็กขดนะครับแล้วเราต้องส่งไฟเข้าไปที่ขดนั้นเพื่อให้แม่เหล็กไฟฟ้าทำงานแล้วมันจะดูดอะไรครับ C ย่อมาจากอะไร NO ย่อมาจากอะไรมีใครรู้ไหม C คือ common NO ย่อมาจาก no ตรงข้ามเป็น yes ในทางไฟฟ้านะครับ NO เนี่ยย่อมาจาก normally open ปกติเปิดนะปกติเปิดคือขาของรีเลย์ที่ปกติเราจะไม่ได้ถูกคอนแทคนะครับคือคอยต้องทำงานก่อนนะครับ common มันจะสวิงลงไปติดกับ NO เห็นไหมดังนั้นพอรีเลย์ทำงานนะครับขาสองขาทางขวาเนี่ยตัว C กับตัว NO เนี่ยมันก็จะสัมผัสกันใช่ไหมไฟก็ปกติเราเอาเข้า C นะครับแล้วมันก็จะไหลออกทาง NO แบบนั้นโอเคไหมคอนเซ็ปต์คือประมาณนี้ทีนี้รีเลย์มันมีหลายชนิดมันมีศัพท์อยู่สองคำคือโทกับโทรนะครับโทเนี่ยย่อมาจากว่ามันมีกี่วงจรให้นะคือในตัวรีเลย์เนี่ยเวลาสับทีบางทีมันมีสับสองวงจรมีสวิตช์สองตัวจุ๊บจุ๊บทำไมต้องมีเพราะว่าบางทีเวลาเราคอนโทรลเนี่ยเราอยากจะคอนโทรลโหลดที่มาจากแหล่งจ่ายไฟต่างกันเช่นผมเคยทำตู้คอนโทรลนะตู้คอนโทรลเนี่ยเอาไปคอนโทรลปั๊มน้ำแต่ไฟหน้าตู้มันก็มีเหมือนกันไฟหน้าตู้เป็น12 โวลต์นะดังนั้นเวลาผมสั่งเงินเปิดตู้เนี่ยอยากให้ไฟหน้าตู้ไม่ติดแต่อยากให้ปั๊มน้ำ220ติดด้วยผมก็เลยเลือกใช้รีเลย์แบบที่มันมี2โคนะครับ2ชุดดังนั้นพอผมสั่งเปิดปั๊มเนี่ยมันสั่งทั้งให้ไฟ220วิ่งไปที่ปั๊มแล้วก็ไฟ12โวลต์วิ่งมาที่ปอดได้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ลักษณะแบบนี้นะครับก็โดยรีเลย์โดยทั่วไปเนี่ยมันมักจะมี1หรือ2โคนี่หาซื้อง่ายที่สุดแต่ในอุตสาหกรรมเนี่ยมี3โค4โค5โค6โคเยอะแยะเต็มหมดนะครับแล้วแต่เราจะเลือกอีกอันนึงคือโทรครับโทรเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าขาคอมมอนเนี่ยมันมีแค่ NO ไหมหรือมันมี NC ด้วย NC ย่อมาจากถ้า NO คือ normally open NC มันน่าจะ normally อะไรครับ normally close แปลว่าถ้าไม่จ่ายไฟให้กดรวดขานี้จะเป็นอะไรครับมันจะเชื่อมกับคอมมอนถูกไหมก็ดูจากสัญลักษณ์ก็ได้นะครับอันล่างซ้ายเนี่ยเห็นไหมถ้ามีทั้ง NO และ NC เราจะเรียกว่าเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลโทรถ้ามีแค่ NO อย่างเดียวเราเรียกว่าซิงเกิลนะครับซิงเกิลโทรโอเคดังนั้นตัวท็อปเลยดับเบิ้ลโทรดับเบิ้ลโทรตัวย่อก็คือ DP/DT และมี2ชุดแต่ละชุดมีทั้ง NO และ NC
อันนี้เป็นแบบไหนครับตัวย่อมันคืออะไรตัวนี้เขียนติดอยู่ที่เดนนะแต่คอนเฟิร์มว่าเราเห็นตามนั้นไหมโพคือจำนวนชุดที่มันมีใช่ไหมเพราะมันมีสวิตช์อีกตัวไอ้ตัวนี้อันซ้ายคือตัวพรินท์เอาท์ของมันตรงกลางคือรูปถ่ายขวาคือรูปสัญลักษณ์ดังนั้นถ้าเราดูจากรูปสัญลักษณ์เราก็จะเห็นได้ว่ามันมีกี่โพครับหนึ่งหรือสองคือมันมีสวิตช์อีกตัวมีสวิตช์อยู่ชุดเดียวถูกไหมดังนั้นมันก็จะเป็นซิงเกิลโพแล้วโทรล่ะครับมันเป็นซิงเกิลหรือดับเบิลโพก็ดูง่ายๆว่ามันมีเอ็นซีหรือไม่มีไหมครับนี่ดังนั้นตัวนี้เป็นซิงเกิลโพดับเบิลโพโอเคซิงเกิลโพดับเบิลโพนั้นเลเยอร์ของขานะครับผมถามว่าถ้าผมจะขับคอยผมจะต้องส่งไฟบวกคอยนี่มันเป็นกระแสตรงเนาะผมส่งไฟบวกเข้าขาไหนครับมันมีอยู่หน้าขาเนี่ยดูรูปซ้ายสุดมันก็จะต้องเอาบวกเข้าขาหนึ่งขาคอยอันที่สองก็ตรงกลางอะไรเงี้ยใช่ไหมคอยก็จะทํางานขาซีอยู่ระหว่างคอยเราก็ N O N C ก็เลือกใช้เอาอันนี้นะครับเป็นอะไรอันนี้มีกี่โพลครับมีสองโพลใช่ไหมคือมีสวิตช์อยู่สองตัวนะครับแล้วมันมีกี่โฟล์ครับมันก็มีทั้ง N O และ N C ถูกไหมดูแค่สัญลักษณ์ก็รู้ละมีทั้ง N O และ N C ดังนั้นมันก็เป็นโฟล์ท็อปใช่ไหมดับเบิลโพลดับเบิลโฟล์โอเคอันนี้คือวิธีการดูนะครับจริงๆนับขารีเลย์เนี่ยเราพอจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นรีเลย์ประเภทไหนนะครับเพราะว่าแต่ละชนิดมันจะมีจำนวนขาที่ไม่เท่ากันอ่ะการหัดใช้นะครับเดี๋ยวไปทำในแล็บแต่ว่านี่คือวงจรครับดูอย่างนี้ make sense ไหมให้เวลาซึมซับไดอะแกรมการไรต์ไอ้ PIC จริงๆก็มันคือไมโครคอนโทรลเลอร์นะก็ที่เขียนที่ดีกว่าคือ ESP 32ของเราถ้าเราจะใช้ ESP ของเราไปคอนโทรลมันนะครับต่อวงจรแบบนี้ make sense ไหมมีคำถามไหมครับทำไมต้องใช้ทรานซิสเตอร์ไม่ใช้ไม่ได้หรอไม่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือทำไมเราเรียนไปมันเหมือนกันเลยคอยที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นโหลดชนิดไหนครับ resistance inductance conductive capacitive พอดีมันเป็นโหลดชนิดไหนเป็นโหลดชนิดต้านทานเหนี่ยวนําหรือจุดเก็บประจุครับเหนี่ยวนําถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโหลดชนิดเดียวกับมอเตอร์นะครับการที่แม่เหล็กไฟฟ้าจะทํางานได้เนี่ยมันต้องใช้กระแสพอสมควรนะครับโดยทั่วไปอาจจะใช้50 80 100 150เป็นไปได้ดังนั้นขาของไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจ่ายกระแสไม่พอดังนั้นมันจะไม่สามารถไปกระตุ้นให้แม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้เราจึงต้องแอมพลิฟายกระแสเหมือนกับมอเตอร์เป๊ะเลยนะครับทีนี้มันก็คือเอา5โวลต์ไปผ่านคอยล์แล้วก็ผ่านทรานซิสเตอร์ลงกลางถ้าต้องใช้ทรานซิสเตอร์ด้วยเราใช้ทรานซิสเตอร์อย่างเดียวไม่ได้หรอครับทำไมจะต้องใช้ทั้งรีเลย์ทั้งทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์อย่างเดียวใช้ไม่ได้เพราะทรานซิสเตอร์เป็นไดรเวอร์ที่ใช้ขับโหลดชนิดกระแสตรงเห็นไหมมันไม่สามารถที่จะขับโหลดกระแสสลับได้นะครับดังนั้นอยู่ๆเอาทรานซิสเตอร์ไปขับหลอดไฟไม่ได้นะครับโอเคครับใช่เก่งมากครับรีเลย์สลับกันเนาะซิงเกิลโพลนะครับมีชุดเดียวเนาะแล้วก็ดับเบิลโพลชื่อรีเลย์เขียนผิดชื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ก็เขียนผิดมีอะไรให้ผิดได้ไหม เนี่ย make sense หรือยัง
นะครับถามอีกนิดนึงรีเลย์เนี่ยขับกระแสตรงได้ไหมหรือได้แค่กระแสสลับอย่างเดียวรีเลย์ขับกระแสตรงได้นะครับเพราะรีเลย์มันเหมือนแมคชีนิคอลสวิตช์ใช่ไหมเหมือนเป็นเส้นลวดเฉยๆแล้วจะเป็นกระแสสลับกระแสตรงมันไม่สนใจครับได้ทั้งคู่แต่ทรานซิสเตอร์ไม่ได้หรือถ้าดูวิธีดูอย่างหนึ่งนะก็คือสัญลักษณ์ของมันมีอยู่เนี่ยสัญลักษณ์ของมันมีลูกศรอยู่ใช่ไหมครับที่ออกไปที่ขา E อันนั้นเหมือนเป็นไดโอดดังนั้นเวลากระแสสลับผ่านมันเนี่ยมันจะผ่านได้เฉพาะฝั่งโพซิทีฟฝั่งเนกาทีฟเนี่ยมันจะผ่านไม่ได้มันตอนทําข้อสอบนะครับสมมติข้อสอบผมบอกจงวาดวงจรที่ขับหลอดไฟฟ้ากระแสสลับใครวาดทรานซิสเตอร์ไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าผิดทันทีนะครับแต่ไม่ได้นะพี่น้องจำไว้นะอันนี้คือภาพครบทั้งหมดของการควบคุมหลอดไฟนี่คือวงจรของแลบที่เราจะทำกันในวันศุกร์หน้านะครับมีตรงไหนที่พี่น้องดูแล้วยังมึนไหมผมคิดว่าจิ๊กซอว์ทุกชิ้นน่าจะครบแล้วนะแม้เพราะว่าเรามีไฟนะครับมันจะครบวงจรได้มันต้องไหลจากไลน์ใช่ไหมมายังนิวตรอลดังนั้นตอนนี้อันนี้เหมือนเป็นสวิตช์ใช่ไหมครับที่มันรอจะกระโดดข้ามมาแต่สวิตช์มันยังมันอยู่ตรงรีเลย์ใช่ไหมมันอยู่ตรงรีเลย์ของเรานี่มันไฟก็จะต้องไหลมาตรงนี้จริงๆมันต้องเข้าขาคอมมอนเนาะแต่มันก็เหมือนกันแหละได้ทั้งคู่นะครับดังนั้นไฟตรงเนี้ยมันจะทะลุไปได้ก็ต่อเมื่อรีเลย์ตรงนี้ทํางานใช่ไหมครับเรียกว่าขาคอมมอนกับขาเอ็นโอมาเชื่อมกันมันจะวิ่งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปที่หลอดไฟนะครับไฟก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่นิวตรอลครบวงจรแบบนี้แล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับก็ส่งไฟคือคอยตรงเนี้ยมันมีสเปคของมันอยู่นะครับเจ้าคอยตัวเนี้ยว่ามันใช้ไฟกี่โวลต์ฉะนั้นรีเลย์ที่ผมใช้ในแลบเนี่ยเป็นรีเลย์ที่ใช้ไฟกี่โวลต์ครับให้เดา5 โวลต์นะเพื่อให้มันสามารถขับโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราได้ถามว่าทำไมไม่ใช้รีเลย์3.3ก็ใช้ได้นะแต่หาซื้อยากกว่ารีเลย์5 โวลต์เนี่ยมีขายทั่วไปรีเลย์3.3เป็นของเฉพาะทางแพงกว่าก็เลยไม่ได้ซื้อมาให้พวกเราใช้แค่นั้นเองจะถามว่ามีไหมมีผมว่ารีเลย์12 โวลต์มาเกิดอะไรขึ้นครับผมก็ต้องไปหาแหล่งจ่ายไฟ12 โวลต์มาให้พวกเราถูกไหมจะเอามาจากไหนสู้ใช้5 โวลต์จาก USB เราดีกว่าใช่ไหมผมก็เลยเลือกคอย5 โวลต์มาให้พวกเราใช้นะครับรีเลย์นะครับมีสเปคมาหลากหลายนอกจากจำนวนโพลหรือจำนวนโพลแล้วนะครับมันยังมีพิกัดกระแสที่มันรองรับได้ด้วยนะครับไฟเนี่ยเวลามันวิ่งผ่านเนี่ยมันจะเป็น mechanical switch ดูเหมือนว่ามันน่าจะผ่านเท่าไหร่ก็ได้จริงๆมันก็มีเรตติ้งของมันนะรีเลย์ที่เราจะใช้ในแลบนะครับเป็นรีเลย์ไซส์ขนาดเล็กมีขายทั่วไปเรตติ้งกระแสของมันคือ10 แอมป์โอเค10 แอมป์นี่กี่วัตต์ครับก็ต้องคูณกับโวลเตจใช่ไหมโวลต์มัน220 โวลต์ก็เป็น2,200 วัตต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรใช้ไฟมันเยอะไหมหรือมันน้อยพอจะมีเซนไหมครับไฟหลอดยังใช้กี่วัตต์พุทธายางไหมถ้าไม่ใช่ LED นะมันเป็นฟอสโฟเลสเซนต์1 หลอดยาว34 วัตต์ถ้าเป็นหลอดกลมนะครับถ้าเป็น LED ก็อาจจะ18 วัตต์9 วัตต์อะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นรีเลย์ตัวนี้มันขับได้ถึง2,200นั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยไปอะไรที่มันจะขับไม่ได้บ้างเมื่อกี้เห็นจะตอบกันมาละ2,000ที่มีอะไรในบ้านที่กินขนาดนั้นบ้างแอร์ยาวไอ้ตัวที่ไปขับแอร์นะครับผมนายเขาใครเห็นเขาอุ่นอยู่นี่เลยที่พยายามจะขับแอร์ให้เรียนที่ไหนมาใครสอนครับดร.ใครอ่ะหูยาวเลยอยากให้ไปที่ไหนนะครับอ่ะก็
เครื่องใดต่อผมใช่ไหมอันนี้บางทีก็1,8001,500นะครับก็เรียกว่าพอไหว safety factor มันอยู่ที่ต่อยถ้าเป็นเตาลีดใช่ไหมกินไฟเยอะอะไรอย่างที่กินไฟเยอะหม้อชาบูกระทะไฟฟ้าพวกนั้นน่าจะ1,000 กว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับยกเว้นหม้อแรงจริงนะครับเกมมิ่งพีซีเกมมิ่งพีซีพาวเวอร์ซัพพลายกี่วัตต์ครับถ้าเป็นเดสก์ท็อปอ่ะบ้านใครใช้พาวเวอร์ซัพพลายใหญ่ที่สุดบ้านผมใช้650ใครซื้อ800มาใช้บ้างมันไม่ได้อยู่ประมาณนั้นนะครับคือผมไม่เคยเห็นพาวเวอร์ซัพพลายของ1,000 วัตต์ผมใส่การ์ดจอกี่อันมาใช้1,000 วัตต์เลยนะครับก็จะอยู่ประมาณนั้น600ถึงนี้ก็ดีเลย์ตัวนี้ก็ยังพอได้แต่ถ้าเป็นผมนะ safety factor เหมือนที่ผมเคยพูดไว้นะผมก็จะลิมิตมาที่ประมาณ5 แอมป์จะไม่พยายามใช้กับโหลดที่เกิน5 แอมป์อยากให้มี safety นะครับใช้เต็มที่กับเนี่ยเดี๋ยวอายุมันจะไม่ยืนถ้าจะแอมป์สูงกว่านั้นก็มีตัวกลางให้นะครับดีเลย์เนี่ยวิธีใช้เหมือนกันเลยแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นรับกระแสได้30 แอมป์หรือถ้าเป็นอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็นแบบซ็อกเก็ตนะครับก็คือถ้าเสียปุ๊บเนี่ยดึงออกมาเสียบใหม่ได้เลยถ้ามันเป็นแบบที่เราเห็นตัวสีน้ำเงินพวกนี้มันต้องแบบดีนะครับเวลาเสียเปลี่ยนยากกว่านะครับต้องถอดอะไรมาซ่อมแต่ถ้าเป็นโรงงานเนี่ยเขาต้องรักษาเครื่องจักรให้มันเดินใช่ไหมดังนั้นการถอดเปลี่ยนได้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จะแพงกว่าด้วยนะครับอันนี้ดีเลย์โมดูลอันนี้คือตัวที่เราจะใช้นี่แหละนะคือเมื่อก่อนผมเคยใช้ดีเลย์เป็นตัวแต่ผมเสียตัวจะสูญเสียนักศึกษานะครับก็เลยใช้เป็นระดับโมดูลละกันนะครับก็มันจะมีฝั่งซ้ายคือฝั่งไฮโวลต์นะครับมี3 ขาก็คือตามที่เราเรียนเลยนะครับคอมมอนเอ็นโอเอ็นซีต่อให้ถูกนะครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นตัวคอนโทรลจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะมีไฟกาวแล้วก็สัญญาณนะครับเอาพุทไฮไปปุ๊บมันก็สั่งเอาพุทโลไปมันก็ไม่สั่งคอนโทรลเหมือน LED เลยนะและการคอนโทรลเขียนโค้ดไม่ยากนะครับดีเลย์อีกชนิดหนึ่งที่อาจจะเจอได้ถ้าโหลดเราเยอะจริงๆนะถ้าโหลดเราแบบ40 50แอมป์100แอมป์แบบในโรงงานอะไรเงี้ยนะเราจะใช้ดีเลย์ตัวใหญ่นะครับที่เรียกว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์จริงๆในแอร์เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์อยู่ในนั้นด้วยหน้าตาจะต่างกันนี้นิดหนึ่งถ้าเป็นพวกนี้มันจะอยู่ในตู้คอนโทรลนะพวกนี้ก็จะนำกระแสได้เยอะถึกทนนะครับไฟตกไฟกระชากฟ้าผ่าฟ้าผ่าถ้าไม่หนักหนาจริงๆไม่ผ่านนะครับพวกนี้ก็นิยมกันเยอะในเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมก็มีวิธีต่อที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะทางก็บางทีนะครับมันก็จะมีคอนแทคข้างในเยอะนะอย่างในรูปเนี้ยตัวซ้ายมือเนี่ยมันกี่โพลกันเนี่ยมันกี่โพลถ้าดูจากซิมโบมันเนี่ย5 โพลถูกไหม5 โพลนะครับมันมีโพลหลักอยู่3 โพลที่เขียนว่า3 เฟสตรงกลางนะครับอันนี้สามารถสับไป3 เฟสได้แล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่า auxiliary pole ให้ด้วยอีก2นะครับพวกนี้ก็เอาไว้สับไฟหน้าตู้บ้างแล้วอันนึงจะสังเกตได้ว่าเป็น normally open อีกอันนึงเป็น normally closed ก็คือให้เราเลือกใช้เพราะเราอยากจะให้เป็นปกติปิดหรือปกติเปิดแต่ว่าใช้คอยตัวเดียวสั่งคอยเข้าไปชุดเดียวเนี่ยมันจะสับหมดทั้ง5ก็ถ้าเป็นยี่ห้อ Mitsubishi นะครับตัวเล็กที่สุด15 แอมป์ก็ตกตัวประมาณ400 บาทอันนี้ solid state relay ครับ solid state relay ก็แตกต่างจากที่เราเห็นมาก่อนหน้าตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็น mechanical device อันนี้เหมือนเป็น transistor นะครับคือใช้สารติดตัวนำข้างในทั้งหมดเลยนะก็อุปกรณ์หลักของมันคือประวัติไม่มีเป็น triac นะครับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า triac แต่ว่าพวกเราไม่ได้เรียนวิศวะไฟฟ้าผมก็ไม่ตอบแล้วกันนะไฟแอนคืออะไรใช้ยังไงนะครับก็เอาเป็นแค่ว่าวิธีใช้เหมือนกับรีเลย์แต่ปกติถ้าเป็น solid state เนี่ยมันจะไม่มีขา MC มันจะมีแค่ไอโอเท่านั้นนะครับฉะนั้นมันก็จะมี2 ขาให้ส่งไฟกระตุ้น
แต่แล้วก็แอลเข้าแอลออกประมาณนี้ก็มีหลากหลายสเปคทำไมจะต้องใช้ solid state ครับข้อดีของมันคือ no moving part มันดียังไงครับไม่มี moving part ไม่มีเสียงดังไหมใครขับ Mercedes ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวไม่มีเสียงนะไม่เหมือนการใช้ VA ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไว้กระจกนะอายุการใช้งานก็นานกว่าเพราะว่าคอนแทคอ่ะโดยเฉพาะถ้าขับโหลดเยอะๆนะครับเวลามันมีคอนแทคปุ๊บเนี่ยมันจะมีสปาร์กนิดหนึ่งนะดังนั้นพอมีสปาร์กปุ๊บผิวคอนแทคมันก็จะเริ่มเสื่อมนะครับอาจจะสกปรกแต่อายุใช้งานจะไม่นานเท่ากับแบบ solid state นะครับแล้ว low switching noise ก็คือไม่มีสปาร์กมันก็ไม่มีหน่อยน้อยเนี่ยเป็นตัวที่น่ารำคาญมากนะครับเวลาไปออกแบบจอพวกนี้เวลามันสปาร์กปุ๊บมีน้อยมาทีเนี่ยไมโครคอนโทรลเลอร์เรามีเซตน่าเบื่อมากนะครับผมไม่ชอบเลยก็ถ้างานไหนเลือกได้ผมก็จะใช้ solid state นะครับแต่ข้อเสียก็คือแพงกว่าแต่หลังๆมาถูกลงเยอะละสมัยผมสอนวิชานี้ไปใหม่นะยังห่างกัน10 เท่านะแต่ตอนนี้ solid state ตัวละ100 กว่าบาทก็มีนะครับก็ห่างกันแค่ก็ยัง10 เท่าอยู่นะครับเพราะว่าเรียนธรรมดามัน10-20 บาทครับโซลิดสเตท100 กว่าบาทแต่มันก็พอได้อยู่นะครับแต่ข้อเสียที่สำคัญอันนี้บทเรียนผมได้มาจากตัวเองเลยนะครับคือมันเป็นสารกลิ่นตัวนำนั่นนอนนะมันจะร้อนกว่าเรียนเยอะเลยดังนั้นจะต้องมีการระบายความร้อนที่ดีนะครับอันนี้เป็นรูปให้เห็นนะเอาโซลิดสเตทเรียนมาติดเป็นฮีทซิงค์นะครับบางทีฮีทซิงค์ก็มีพัดลมด้วยนะใหญ่กว่าพัดลมซีพียูอีกนะบางทีรีเลย์นะครับที่มันขับโหลดเยอะจริงๆเพราะถ้าไม่ทำให้ดีนะครับเกิดหายนะได้นะอันนี้ผมเคยทําพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราไปทำโปรเจกต์กับโรงเรียนนะโรงเรียนเราไปคอนโทรลแอร์ในห้องปาดปุ๊บนะครับเอาโซลิดสเตทไปตอนนั้นผมก็ซึมซึมเลยนะครับไม่มีการระบายความร้อนใดๆเห็นว่าแอร์มันได้นะครับก็เอาไปใส่นะแต่เราเรียนเรื่องของดีเวทติ้งไปแล้วถูกไหมเรื่องของอุณหภูมิเคสอุณหภูมิแอมเบียนต์พวกนั้นอ่ะผมไม่ได้ดูหายเดี๋ยวเลยตอนนั้นนะครับดูว่าแอมมันได้ปุ๊บต่อต้องใช้แรกๆมันไม่ใช้ได้อยู่แหละผ่านไปปีหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งมันร้อนมากเขาเปิดใช้ในเช้าอย่างเดียวไม่เนี่ยหน้าตาออกมาอย่างนี้เลยบุญแค่ไหนแล้วที่ผมไม่ต้องไปรับผิดชอบสร้างโรงเรียนใหม่ครับนะครับโอเคจบแล้วเรื่องนี้เองก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองต่อในแบบเราทีนี้เหลือเวลาอีก15 นาทีเนี่ยผมจะขอพูดเรื่องเซฟตี้แล้วก็จะมีแบบฝึกหัดอีกหน่อยก็ยังหวังอยู่นะครับว่าเราจะสามารถจบได้ในเวลาใกล้เคียงกันเชียงนะแล้วเรามาสปริ้นร่วมกันดีไหมครับเซฟตี้อันนี้ถามไปแล้วลายนิ้วก็รู้จักละเส้นที่3มันเอาไปทำอะไรครับมันชื่อว่ากราวอ่ะแต่มันเอาไว้ทำไมหลายคนอาจจะพอมีเซฟว่ามันคือเรื่องเซฟตี้แต่มันเซฟยังไงครับมันทำงานยังไงฮะมันต่างกับนิ้วก้อยังไงนิ้วก้อยก็สามารถควบคุมสอนทำไมจะต้องติดกราวด้วยล่ะนายคิดนะเรามาดูจากเคสที่ทุกคนโดนเตือนว่าชีวิตสั้นๆนะทุกครั้งที่อาบน้ำเคยสังเกตไหมมอน้ำร้อนเราจะมีประเภทนี้อยู่ทุกครั้งเลยนะครับโน้ตอุดมเคยเอามาเล่นมุกบอกว่าอย่างไงนะบอกว่าถึงตายได้แล้วมึงต่อหรือยังสายดินนะอะไรนะครับที่มาให้อาบน้ำใช่ไหมบ้านเราเนี่ยต่อหรือยังครับสายดินนะรู้ไหมถ้าไม่รู้รู้อาบน้ำไม่กลัวตายเดี๋ยวต้องเสียติดอยู่เนี่ยไปดูมาให้ดีนะครับว่าต่อสายดินหรือยังส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นตึกใหม่เนี่ยคงจะต่อแล้วคงจะทีนี้มันอันตรายยังไงมาดูด้วยกันแกงมาข้างในพบกันมักจะมีอุปกรณ์แบบนี้อยู่นะครับคือเป็นหม้อต้มแสดงกันน้ำเย็นเข้านะครับผ่านที่หม้อนี้มันก็ต้องให้ร้อนซึ่งกว่ามันต้องสูงนะหม้อน้ำร้อนเปิดปกติก็3,500 วัตต์นะใช้ดีเลยผมไม่ได้น้อยตัวเล็กนะครับบ้านผมอ่ะใช้6,500เพราะ3,500เคยซื้อมาติดแล้วตอนหน้าหนาวเปิดจุดก็ยังเย็นอยู่เลยพลบ้านนะครับ4,500ก็ยังไม่รอดต้อง6,500ต่างใจมากค่าไฟบ้านเลยนะครับแต่ว่า
น้ำอุ่นมันเป็นไฟมหาศาลมากเลยนะครับใน6,500 บาทเนี่ยนะทีนี้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นคือก่อนในเครื่อง6,500ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมมีเครื่อง4,500นะครับใช้มาหลายปีสิ่งที่เกิดก็คือข้างในเนี่ยน้ํามันเริ่มรั่วพอน้ํามันเริ่มซึมมันก็ไหลไปโดนส่วนที่มันมีไฟได้นะครับมันก็ทําให้รู้สึกได้ว่าเวลาอาบน้ํามันอาจจะมีอะไรตื้นๆนิดหน่อยนะครับอันตรายเกิดขึ้นเมื่อไฟสามารถวิ่งผ่านเราลงราได้ถูกไหมนะครับฉะนั้นเวลาอาบน้ําเนี่ยอันตรายมากเพราะถ้าเทียบกับอย่างผมนั่งตอนเนี้ยผมจับสายลายเนี่ยผมจะอาจจะไม่ตายก็ได้เพราะอะไรครับเพราะแม้ว่าผมจับลายเนี่ยไฟมันไม่ค่อยมีทางวิ่งลงดินเท่าไหร่แต่แม้คือตัวผมเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้สูงเป็นเก้าอี้เล็กก็จริงแต่ว่าผมมีรองเท้ามีอะไรผมมีนั้นมันวิ่งไม่สะดวกแต่ถ้าผมอาบน้ำโคตรสะดวกเลยถูกไหมตัวเปียกเลยนะครับมีช่องทางลงถึงดินสบายมากนะครับดังนั้นกระแสลมนิดเดียวปื๊ดผ่านร่างกายลงดินไปไหนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์นี้ฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีกว่าคืออะไรครับหาเส้นทางที่ลงกราวได้ดีกว่าวิ่งผ่านตัวเราถูกไหมเพราะไฟเองมันจะเลือกไปในเส้นที่มีแรงความต้านทานน้อยกว่าถูกไหมนี่คือหน้าที่ของกราวนะครับฉะนั้นกราวเนี่ยวิธีการทํางานของมันก็คือจุดเริ่มต้นมันเนี่ยมันจะอยู่ที่เคสซิ่งของอุปกรณ์ถ้าเราไปสังเกตดูนะจะเป็นเครื่องซักผ้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับไมโครเวฟถ้าแกะดูข้างในจะเห็นว่าสายกราวเนี่ยมันจะไปยึดติดกับเคสซิ่งของตัวเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆนะครับคือจุดที่คนเราอาจจะไปโดนได้แล้วสายนั้นเนี่ยก็จะถูกต่อลงไปยังแท่งกราวฉะนั้นถ้าเทียบกันนะครับหม้อรั่วไฟจะเลือกวิ่งผ่านตัวผมลงดินหรือวิ่งผ่านสายกราวลงดินมันก็จะไปผ่านสายกราวมากกว่ามันไม่ได้แปลว่าไม่ผ่านเลยนะมันก็เหมือนเป็นวงจรตัวต้านทานขนาดกันนะแต่มันผ่านตัวผมน้อยลงเยอะมากโอกาสตายน้อยกว่าเยอะนะครับแต่นี่คือวิธีการทํางานของสายกราวโอเคสายกราวบางบ้านมีแต่ไม่มีแท่งกราวครับเชื่อไหมว่ามีและผมเชื่อว่าบ้านพวกเราเนี่ยที่อยู่กันเนี่ยมีเคสแบบนี้ด้วยคือต่อกราวให้หมดเลยปักมีสามรูแต่ถ้าไล่สายดูจริงๆอ่ะสายกราวไปไหนช่างที่มันปักง่ายมันจะฝังสายกราวเข้าไปในสายนั้นคือเอาสายกราวเนี่ยมาน็อตยึดปุ๊บเข้าผนังจบซึ่งผนังเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวนำไฟฟ้าที่ดีมากโดยเฉพาะใครอยู่คอนโดหอพักสูงๆอะไรเงี้ยบางทีติดหม้อต้มน้ำร้อนโอ้โหนะการจะให้เดินลงไป10 ชั้นไม่ไหววะยึดแม่งโครงสายนี่แหละครับยึดเข้าฝาบางทีมีกลับไปเช็คดูว่าบ้านเราเป็นแบบไหนครับกาวเป็นกาวจริงหรือไม่นะครับมันเป็นสายที่เวลาไฟดูดแล้วมันจะลงกาวได้ดีกว่าวิ่งผ่านตัวเราใช่ไหมนี่คือคำถามนะครับถ้าใช่โอเคเซฟแต่ถ้าไม่ใช่มีก็เหมือนไม่มีนะครับมีก็เหมือนไม่มีบางทีได้รูกาวไปดูหลอดด้วยลองไปแกะดูมีรูให้เสียบไม่มีสายออกมานะครับถ้าแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์ใดๆนะครับดังนั้นไปเช็คดูให้ดีมันจะต้องสามารถนําไฟได้ดีกว่าวิ่งผ่านบางครั้งมีการเอาไปต่อกับนิวตรอนโดยตรงซึ่งทําได้นะไม่ได้ผิดนะครับสายกราวเนี่ยกลับไปที่ต้นทางไปอยู่ที่เบรกเกอร์แล้วเฮ้ยไม่ได้เราผ่านแท่งกราวลงดินเลยนะครับเข้าไปต่อสายนิวตรอนอันนี้ก็ทําได้ก็คือมันก็เหมือนให้มันวิ่งกลับไปที่นิวตรอนนั่นเองมันก็จะอยู่ที่ว่านิวตรอนมันนําไฟได้ดีแค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ก็ถือว่าดีแหละดีกว่าผ่านร่างกายเรานะครับโอเคนะงั้นพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ของสายกราวแล้วนะครับก็บางทีมันมีการฝังคู่กันอย่างนี้ด้วยต่อก็ไปที่นิวตรอนแล้วนิวตรอนก็ฝังแท่งกราวนะครับลงไปในดินด้วยอันนี้จะมีประโยชน์เวลาฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากแรงๆนะครับหรือเวลาฟ้าผ่าปุ๊บเนี่ยไฟที่มันเกินมาเยอะๆเนี่ยมันวิ่งคืนไปตามสายนิวตรอนได้ไม่ทันเพราะมันไกลใช่ไหมสายไฟมันไปไกลมาก
แต่ถ้ามีแท่งกราวเนี่ยมันเหมือนมีรูระบายฉุกเฉินให้ฟ้าผ่ามาปุ๊บไม่อยู่ไฟที่เกินมาเยอะๆเนี่ยมันก็วิ่งทะลุลงไปในกราวนะครับได้ดังนั้นถ้าผมสร้างบ้านนะผมจะมีแท่งนี้ด้วยนะเพื่อความสบายใจเพราะแท่งหนึ่งประมาณ120 บาทนะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่อยากสอนให้รู้จักนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า Earth Leakage Circuit Breaker ELCB หน้าที่ของมันคือพวกเรารู้จักเซฟตี้คลัตช์ไหมรู้จักบ้างสมัยผมเป็นเด็กนี่ทุกคนต้องรู้จักนะครับแต่มันก็คือตัวตัดไฟอ่ะเวลาไฟดูดนะครับบ้านเรามีไหมไม่รู้มีไม่มีไม่รู้นะครับไปดูดีๆนะมีไหมแต่วิธีการทํางานของมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เราเอามาขวางไว้ตอนต้นส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ที่เบรกเกอร์ของบ้านนะครับหน้าที่ของมันก็คือมันจะวัดว่ากระแสที่ไหลเข้ากับกระแสที่ไหลกลับแม้เข้าก็คือผ่านทางไลน์ใช่ไหมกลับออกมาทางนิวตรอนมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่าแปลว่าไม่มีรั่วถูกไหมแต่ถ้าไหลเข้ามากกว่าไหลออกคําถามก็คือแล้วมันหายไปไหนมันก็เป็นไปได้สูงว่ามันก็ผ่านตัวเราลงดินถูกปะมันเลยไม่ได้ไหลกลับมาอันนี้คือหลักการทํางานนะครับตัวมันจะเซนซิทีฟมันจะเซนเซนซิทิวิตี้ได้ว่าต้องต่างกันแค่ไหนมันถึงจะตัดไฟนะครับมีตั้งแต่2 มิลลิแอม5 มิลลิแอม10 20 มิลลิแอมจนถึงปิดบ้านภรรยาผมที่กรุงเทพนะครับผมเดินไปดูเบเกอร์พบว่ามีนะครับมีข้อเซฟตี้คลาสเลยเขาเซตเซนซิทิวิตี้ไว้ที่เท่าไหร่นะครับ2 มิลลิแอมไม่ใช่5ไม่ใช่10ไม่ใช่20เนี่ยปิดก็คือไม่ตัดนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามันตัดบ่อยเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็ไฟดับรำคาญก็เลยไปปิดมันซะมันจะได้ไม่ตัดโอเคก็สะดวกดีนะครับแต่ถ้าไฟดูดก็ตายนะดังนั้นบ้านใครมีนะครับแล้วถ้ามันมีตัวปรับ sensitivity ลองไปดูนะครับว่าติดไว้หรือเปล่าเช็คให้ดีนะครับก็อันนี้เปิดหม้อต้มน้ำร้อนนะครับตักน้ำให้ดูมันมี ELCB built in อยู่นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับมีตัว safety built in อยู่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคดังนั้นในทางปฏิบัติเราก็มักจะทำคู่กันนะครับมีสายกาวด้วยมี ELCB ด้วยนะครับหรือเบรกเกอร์กันดูดเนี่ยนะครับใช้มันทั้งคู่เลยชีวิตเรามีค่านะครับอุปกรณ์เราเนี่ยหลักร้อยอย่างมากก็หลักพันใส่ไปเถอะแล้วไม่ต้องรอให้พวกเราถึงวัยที่สร้างบ้านแล้วค่อยไปใส่ผมจะขอพวกเราเนี่ยเรียนเนี่ยกลับไปดูเลยใครอยู่หอไปดูหอมีหรือเปล่าใครอยู่บ้านไปดูบ้านมีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับถ้ามันอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในตู้ที่เราเรียกว่า consumer unit นะ consumer unit เนี่ยมันก็คือตู้ไฟนั่นแหละนะครับใครอยู่หอมันควรจะมีทุกห้องถ้าไม่มีทุกห้องมันอาจจะไปรวมกันที่ไหนสักที่หนึ่งตรงที่เขาวัดไฟหรืออะไรเนี่ยไปลองไปหาดูมันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วถ้าในรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันตรงกลางเนี่ยก็คือตัวปรับ sensitivity นะครับของตัว ELCB นั่นเองใช่ไหมว่ามันกี่มิลลิแอมนะครับปิดไว้หรือเปล่าแหมไปเช็คดูให้ดีนะครับไปเช็คดูให้ดีดังนั้นเราจึงมีกิจกรรมนี้ครับถ่ายภาพ Consumer Unit ของที่พักตนเองนะครับให้นักศึกษาสำรวจอาคารหรือห้องพักของท่านนะครับหาเบรกเกอร์หรือ Consumer Unit ในห้องนะครับมันอยู่ที่ไหนนะครับถ่ายรูปมานะครับแล้วอาจจะเขียนมาหน่อยนะครับว่ามันมีอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไหม ELCB มีหรือเปล่าผมก็จบแค่นั้นนะครับถ้าไม่มีแล้วจะยังไงต่อท่านก็ไปคิดเอาเองนะครับไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปแงะนะครับถ้ามันมีฝาปิดก็แค่เปิดฝาออกแล้วถ่ายรูปมาให้ดูแค่นั้นแหละนะครับแล้วระบุมาให้ผมหน่อยนะครับว่า
นะที่ให้ดูนะครับหนึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดหรือไม่สองเบรกเกอร์สเปคยังไงทนไฟได้กี่แอมป์นะไปดูนะครับทนไฟได้กี่แอมป์ปกติมันก็จะเขียนไว้นะครับที่ตัวเบรกเกอร์เลยนะครับแม้อย่างถ้าสมมติมันเขียน40อันนี้ก็แปลว่า10แอมป์คือมันจะเป็นอะไรไม่รู้ X35ก็คือ35แอมป์มันจะมีแบบนั้นอยู่นะครับลองไปสำรวจดูครับแล้วก็โพสต์รูปมาส่งภายในวันไหนดีครับจันไหมเมื่อไหร่ดีครับส่งเมื่อไหร่คืนนี้ไหมจบเลยเอาไหมไม่ทันไม่ทันบางคนบอกวันนี้มีแปลนยาวไม่ได้กลับบ้านถึงพรุ่งนี้ก็สอบไปก่อนสอบไปก่อนในกอเวอร์ไปเอาเมื่อไหร่จิ้มมาจิ้มมาจิ้มมาวันที่ห้ามันหยุดไหมหยุดห้าวันที่ห้ามันห้ามันหยุดนะเอากี่โมงเที่ยงคืนใส่อันทิวด้วยนะครับฉะนั้นทางบ้านด้วยนะทางบ้านก็อย่าลืมนะครับวันที่ห้านะฮะแค่โพสต์รูปมาแล้วก็เขียนซะหน่อยว่าตกลงมันมีไหมป้องกันไฟดูดเนี่ยนะครับทีนี้สุดท้ายครับก็คือเรื่องของตัวการออกแบบวงจรนะครับอยากให้พวกเรานะครับลองมาดูด้วยกันนะมันจะมีแบบฝึกหัดอยู่2อันนะครับก็คือออกแบบวงจรรีเลย์เบื้องต้นกับออกแบบวงจรควบคุมปั๊มรดน้ําอันที่เป็นการบ้านคืออันนี้นะครับแบบฝึกหัดออกแบบวงจรคุมปั๊มรดน้ําจะให้ทําแล้ววันศุกร์หน้าคือคาบถัดไปเนี่ยเราจะมาเคลียร์รีวิวด้วยกันนะครับก็คือผมจะให้พวกเราเนี่ยตรวจงานเพื่อนซึ่งเราก็จะต้องรู้ด้วยนะว่าตรวจรู้ว่ามันถูกหรือมันผิดผมจะคอนซัลท์ให้นะครับในห้องแต่ก่อนที่จะไปทํานะครับเราก็มีแบบฝึกหัดการต่อรีเลย์เบื้องต้นให้ก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่ให้ทําก็คือมันมีเทมเพลตของโปรแกรม Easy EDA อยู่แล้วคือผมวาดตรงนี้ไว้ให้หมดนะพวกเราแค่ลากๆเชื่อมเท่านั้นเองนะครับวาดมือวาดในโปรแกรม Easy EDA สิครับพี่น้องดาวน์โหลดไฟล์มานะครับดูผมนะดาวน์โหลดไฟล์มาเซฟไว้นะครับมันจะเป็นไฟล์ JSON นะครับเซฟไว้เสร็จแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Easy EDA นะครับ Easy EDA มันเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้วาดวงจรออกแบบแผ่น PCB นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ท่านจะใช้ในการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ในวิชา Lab เอามาใช้ตอนท้ายเทอมด้วยนั้นก็เข้าไปเรจิสเตอร์ซะให้เรียบร้อยนะครับใครเรจิสเตอร์แล้วก็สามารถที่จะล็อกอินได้เลยก็มันซัพพอร์ต Google ไว้เขาด้วยนะครับก็เป็นบริการฟรีไม่เสียเงินนะครับล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ไปไฟล์แล้วก็ New Project ครับตั้งชื่อโปรเจกต์ซะผมก็ใส่เป็นคำว่าเทสซ้ำแล้วเทสของปี66เราก็จะได้โปรเจกต์ใหม่มานะครับมันก็จะมา Default นะครับที่หน้าในการเขียนสิ่งที่เราเรียกว่าสกีมาติกหรือผังวงจรครับนะเขียนสกีมาติกนะครับในหน้านี้ก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Open Easy EDA ก็คือเจ้าไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับเนี่ย Relay Exercise กด Open ปุ๊บมันก็จะ Import ไฟล์เข้ามาเรียบร้อยนะก็จะได้ผังที่เป็นต้นแบบมาแบบนี้นะครับเป็นเทมเพลตแล้วพวกเราก็ลองวาดดูครับผมจะลองวาดให้ดูนะวงจรนี้ใช้ตัว Arduino นะครับเป็นสมองกลสองตัวซึ่งไม่ตรงกับที่เราใช้ในแลบเนาะในแลบเราเป็น ESP 32แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ใช้ไปนะฉะนั้นตอนนี้นะครับโจทย์บอกว่าโจทย์มีไหนล่ะบอกว่าให้เรานะครับควบคุมการจ่ายไฟ200ต้อง220เนาะจากแหล่งจ่ายไฟไปยังโหลดนะครับฉะนั้นความหมายคืออย่างนี้ครับคือตอนนี้มันมีคอนเนคเตอร์ให้
คือผมไม่ได้วาดรูปตัวโหลดลงไปจริงๆนะเพราะว่าปกติเวลาเราดีไซน์แผ่นวงจรพิมพ์เนี่ยหลอดไฟมันไม่ได้ไปอยู่ในแผ่นพิมพ์ถูกไหมหลอดไฟมันอยู่นอกสิ่งที่จะมีในตัวแผงวงจรเราคือคอนเนคเตอร์ใช่ไหมครับเอาสายไฟเข้าสายไฟออกอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นที่มาครับผมก็เลยมีคอนเนคเตอร์นะมีสัญลักษณ์คอนเนคเตอร์นะครับ220โวลต์อินพุต LI ก็คือไลน์อิน N ก็นิวตรอนแล้วมันให้มันมาออกที่คอนเนคเตอร์นี้นะครับฉะนั้นเราก็ต่อคอนเนคเตอร์นี้ไปที่โหลดได้แต่ผมแค่ให้วาดตัวในบอร์ดเท่านั้นมาขับรีเลย์ครับผมก็จะเริ่มจากแบบนี้สมมติผมเลือกใช้ขา D0 นะครับในการขับผมมีรีเลย์อยู่นี้ไปเหยียบมาผมก็บอกว่าผมกดที่ตัววาดสายนะครับใน wiring tool นะครับตรงนี้หรือกดตัว W ก็ได้ช็อตคัทนะครับแล้วก็มากดเลือก D0ลากมาต่อกับขา5ปึ้งแล้วก็ขาที่2เอามาลงกราวนะครับกราวผมมีสัญลักษณ์ตรงนี้ให้หรือจะเอาสัญลักษณ์ในทูของมันนะครับมาใส่ก็ได้นะผมเอากราวจากทูมาใส่แล้วกันตรงนี้ปุ๊บวาดสายเชื่อมปั๊บเรียบร้อยนะครับคอยของผมจากที่เรียนมาครับแบบนี้เวิร์กไหมสายหน้าหน่อยเดียวไม่เวิร์กถูกไหมครับไม่เวิร์กเพราะว่าเจ้าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเจ้า Arduino เนี่ยมันจ่ายไฟไม่พอหรอกที่จะได้คอยนี้ได้เราต้องใช้รีเลย์ในการขับถูกป่ะนั้นรีเลย์ไม่ใช่รีเลย์ตัวดีทรานซิสเตอร์นะครับนั้นทรานซิสเตอร์ผมมีให้แล้วนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยต้องเปลี่ยนวงจรยังไงครับก็ดูจากในสไลด์นะครับดูจากในสไลด์ผมจะลบตรงนี้นะครับผมเอาทรานซิสเตอร์มาแบบนี้นะคือผมเอาไฟ5โวลต์นะครับไฟ5โวลต์มาเข้าตรงนี้นะแล้วก่อนที่มันจะลงดินนะครับผมมาผ่านเจ้าทรานซิสเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กราวอยู่ฝั่งนี้แล้วผมใช้ขา D0ครับต่อเข้ากับทรานซิสเตอร์ถูกไหมปึ้งมาเข้าแบบนี้ปั๊บเรียบร้อยถูกต้องไหมครับใช้ได้นะแต่ถ้าจะเอาให้มันตรงตามแบบจริงๆเลยเนี่ยมันต้องมีตัวต้านทานตัวหนึ่งใช่ไหมจะได้ไม่เปลืองไฟนะครับที่ไหลเข้าไปที่ขาเบรกก็ผมไม่ได้ใส่ตัวต้านทานไว้ให้นะครับในเทมเพลตเราต้องไปหามาเองซึ่งจะอยู่ใน Commonly Library นะครับก็จะมีอุปกรณ์พื้นฐานนะครับพวก RLC LED อะไรทั้งหลายอยู่ในนี้นะครับผมก็จะเอาตัวต้านทานเนี่ยมาใส่ตัวต้านทานคลิกนะครับลากมามันผิดแนวเนาะผมอยากให้เป็นแนวตั้งนะครับผมกดตัว R Rotate เนี่ยปุ๊บลบสายเส้นนี้ก่อน R มาวางนี่นะครับลากสายเชื่อมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยจบรีเลย์สำเร็จเสร็จสิ้นใช่ไหมครับแบบนี้เวิร์กไหมอันนี้ตรงตามแบบนะแบบนี้เวิร์กนะครับต่อไปก็คอนเนคเตอร์ขาเข้าขาออกผมจะเอาไลน์อินครับไปเข้าขาไหนดีพี่น้อง1 3 หรือ 4ดีครับไลน์อินตามผมทันอยู่ไหมเนี่ยไปเข้าขาไหนดีครับไลน์อินถ้าให้ดีเข้าขาคอมมอนนะครับก็เป็นขาที่1หรือขาที่3ก็ได้แต่ว่าคอมมอนคือขาที่1นะครับเพราะนั้นผมมาใส่ตรงนี้แล้วขาออกนะครับก็เป็นไลน์เอาท์ใช่ไหมผมก็ลากมาใส่คอนเนคเตอร์ตัวนี้นิวตรอนเลยครับผมมาไปเข้าขาไหนนิวตรอนไปต่อตรงไหนครับนิวตรอนไม่ต้องไปยุ่งมันใช่ไหมนิวตรอนเนี่ยเราลากออกมาที่เอาท์พุตได้เลยถูกไหมครับอุ้ยวาดแบบนี้ไม่สวยแบบนี้นะครับมันนิวตรอนอ่ะจริงๆไม่ต้องเอามาผ่านวงจรนี่เลยก็ยังได้เพราะเข้ายังไงก็ออกแบบนั้นเราไม่ได้ตัดมันเนาะเราตัดมันแค่เส้นเดียวเส้นลายนะครับจบยังจบแล้วแค่นี้แหละนะครับงั้นแบบฝึกหัดข้อแรกตรงนี้นะครับใครไม่ได้เอาแล็ปท็อปมาคงยังลองไม่ได้แต่ว่าจุดประสงค์ของข้อแรกเนี่ยก็คือเพื่อให้เราฝึกใช้เครื่องมือนะครับในการวาดของ Easy EDA ซึ่งมัน Easy สมชื่อนะครับ Easy สมชื่อเลยใช้ให้คล่องนะโปรแกรมเนี่ยพอเดี๋ยวจะสอนว่าจากสกิมเมติกเนี่ยเราแปลงนะครับให้มันออกมากลายเป็นตัวแผ่นพิมพ์ได้ด้วยนะครับ
ข้อที่สองนะครับคือแบบฝึกหัดจริงๆที่จะให้ทำเนี่ยก็คืออันนี้ครับอยากให้วาดบอร์ดนี้ครับนะบอร์ดเนี่ยมีคอนเนคเตอร์ตามนี้ก็คือมีพอร์ต220 โวลต์เข้ากับออกเหมือนเมื่อกี้เลยนะเหมือนแบบฝึกหัดแรกนะครับแล้วมีพอร์ตที่สองครับมี12 โวลต์ที่ขับออกไปยังวาล์วนะครับที่หนึ่งกับที่สองด้วยเพราะว่าโจทย์คือเราอยากจะควบคุมการรดน้ําแปลงผักอัตโนมัตินะครับโดยน้ํามาจากอ่างเก็บน้ําต้องใช้ปั๊ม220 โวลต์8 แอมป์นะครับสูบเข้าสวนผักแม้ต้องใช้ปั๊มนะครับในการสูบมาแต่ว่าเนื่องจากแปลงผักมันมีสองแปลงนะครับแปลง A และแปลง B แต่ละแปลงเนี่ยมีวาล์วน้ําไฟฟ้า12 โวลต์ DC อยู่นะครับควบคุมการเปิดปิดน้ําของแปลงนั้นๆให้ออกแบบสกีมาติกตามข้อกําหนดนะครับใช้เทมเพลตเนาะแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับให้ควบคุมด้วยรีเลย์นะปั๊มน้ำให้ควบคุมการเปิดปิดด้วยรีเลย์วาล์วน้ำไฟฟ้าให้ควบคุมการเปิดปิดด้วยทรานซิสเตอร์ให้เบอร์มาด้วยนะ ST13005เพราะวาล์วน้ำเนี่ยมันเป็นไฟ DC นะครับไม่ใช่ไฟ AC จริงใช้รีเลย์คุมก็ได้แหละแต่อยากให้ลองต่อทรานซิสเตอร์ดูด้วยนะครับก็เมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแคปเจอร์หน้าจอส่งภาพของวงจรนะครับไม่ต้องส่งไฟล์ของ DCEDA เรามาทำ peer review กันในคราบหน้านะครับงั้นใครฟังแล้วควรจะเข้าใจโจทย์นะครับแต่ทำยังไงเนี่ยท่านก็ไปศึกษาเอานะแต่หลักๆก็คือมันมีไฟ220 โวลต์เข้าที่พอร์ตแรกข้างบนนะครับมีไฟ220 โวลต์เข้าตรงนี้แล้วมันก็ไปออกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมี12 โวลต์นะครับออกจากนี่ไปแปลงที่หนึ่ง12 โวลต์ออกจากนี่ไปแปลงที่สองก็คือมันต้องใช้ทรานซิสเตอร์คุมแยกกันโอเคโอเคครับประมาณนี้เงียบเลยตื่นเลยตัวออกแบบเบื้องต้นส่งเป็นรูปครับเห็นไหมสรุปมี2 ข้อนะครับข้อแรกคือวอร์มเครื่องนะข้อที่สองคือแบบฝึกหัดที่อยากให้พวกเราไปดีไซน์นะอันนี้เป็นลายคนเลยนะครับทุกคนไปวาดมาอันนี้ส่งภายในวันที่7นะครับเที่ยงคืนก็คือวันพฤหัสหน้าโอเคพฤหัสหน้าเนี่ยมันจะส่งมินิโปรเจกต์ของแลบด้วยนะฉะนั้นมีสองอย่างที่ต้องส่งวันนั้นนะครับแต่ว่าเจ้าแบบฝึกหัดทดสอบในส่งวันเดียวกันปะวะเฮ้ยส่งวันนี้นี่วะข้อแรกเนี่ยส่งวันนี้เที่ยงคืนตายแล้วทำยังไงเนี่ยโอ้ยผมวาด3 นาทีเสร็จแล้วขับส่งไปเลยอะไรวะสามนาทีกลายเป็น3 วันเลยเหรอได้อยู่ยอมแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวลงให้วันหนึ่งแล้วกันเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สองนะเที่ยงคืนนะครับโอเคไปกินข้าวได้ครับก็ใครเรียนแล็บเดี๋ยวเจอกันต่อไม่งั้นก็เดี๋ยวเราเจอกันวันศุกร์หน้าครับก็ได้ครับ